ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ไปพบกับงานดีๆที่ทีมงานนำมาฝากกันครับโดยสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวดีๆของบัณฑิตใหม่ป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีประธานปริญญาบัตรประจำปี2566โดยมีพระเทพวัชรเมธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตใหม่และพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับวันนี้ถือว่าเป็นวันความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นผู้แทนพระองค์ในการประทานปริญญาบัตรในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มอบให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ซึ่งคิดว่าพระนักศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นความลึกๆในจิตใจคือมีความฝังใจหรือมีความรู้สึกที่อบอุ่นในชีวิตคิดว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความรู้สึกอย่างนี้สามารถที่จะไปดำเนินวิถีชีวิตในการที่จะนำวุฒิบัตรไปสมัครงานตามองค์กรต่างๆจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแต่ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณ์เอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวคือมีคุณธรรมคุณธรรมในทางพระศาสนาที่ได้มอบให้ก็ขอให้บัณฑิตเหล่านั้นที่ได้รับประทานปริญญาบัตรในปีนี้ขอให้นำวุฒิบัตรหรือใบปริญญาบัตรนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมกับนำความรู้ความสามารถพร้อมนำหลักธรรมออกไปเผยแผ่ย่อมจะให้เกิดความสำเร็จในชีวิตก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกๆภาคส่วนของมหาวิทยาลัยกับผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยทุกๆคนที่ให้งานวันนี้สำเร็จดังความมุ่งหมายปรารถนาด้วยกันทุกคนขอเจริญพรจากที่ได้เรียนวิชาพุทธศาสตร์แล้วทำให้เราเย็นลงและก็หักห้ามใจหลายๆเรื่องได้จนคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีอะไรแล้วก็ได้มันก็เหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่พระอาจารย์ทุกท่านสอนนะอยากให้รุ่นต่อๆไปตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาให้จบเพราะจะได้อะไรดีๆออกมาเยอะเลยเพราะสิ่งที่ผมได้ก็คือทำให้ชีวิตมีความสุขครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะครับทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมเปิดตัวรายการหอมแผ่นดินประถมบทครั้งใหม่ที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร12คนในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตรเพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยในการยกระดับสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดโลกควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการเพลงหอมที่ขับร้องโดยปืนใหญ่ฉัตรวราวรรณทิพย์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่ภพธรและเบญชลาทิตณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครครับหลังจากผ่านไป10ปีนะครับที่ทางธกส.ได้มีรายการหอมแผ่นดินซีซั่นแรกนะครับครั้งนี้ก็เราก็กลับขึ้นมาชุบชีวิตนะครับให้รายการของแผ่นดินเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการนำภาคการเกษตรเนี่ยเอามาให้ทางพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับว่าในมิติของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลิตอยู่อย่างเดียวนะครับเรามีมิติของการ added value แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการที่จะทำให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรรายย่อยนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวเพลงนะครับทั้งเพลงหอมแผ่นดินเดิมที่ arrange ใหม่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นชื่อเพลงหอมนะครับซึ่งร้องโดยทางคนเป็นอย่างนะครับความที่ทางธกส.เราเนี่ยเป็นแกนกลางการเกษตรหรือว่า essence of agriculture
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องอยากต้องการให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับรู้คือว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันมีอีกหลายมิตินะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำให้ของที่พื้นเนี่ยดูมีมูลค่าสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราแหละในเรื่องของภาคการเกษตรดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นความสำคัญนะครับเห็นความเซ็กซี่เห็นความมีคุณค่าของภาคการเกษตรเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีแล้วก็เร็วมากขึ้นก็เป็นรายการนะครับที่ทางธ.ก.ส.ตั้งใจนะครับนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่10ปีผ่านไปก็เป็นการปรับนะครับให้เข้ากับบริบทปัจจุบันการทำธุรกิจการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่แต่ที่สำคัญเนี่ยความเป็นแกนการกลางเกษตรของธ.ก.ส.ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เราจะเดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกรในการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยครับตอนนี้เอาจริงผมว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะแหละที่ผมเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยคิดเรื่องของการทำเกษตรกรรมมาก่อน ก็สนใจอยากรู้โดยเฉพาะความเซ็กซี่ของ ของการผลิตของการผลิตนี่มันเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามเราเองได้ครับต้องไปติดตามเราเองในรายการครับผมก็สำหรับเพลงหอมนะครับก็เป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเหมือน revitalize รายการของแผ่นดินนี้ขึ้นมากลับมาปัดฝุ่นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีการลิงก์กลับไปถึงความเป็นตัวตนของแผ่นดินเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่มันมีความเกี่ยวโยงกันแม้มันจะพัฒนาไปตามยุคสมัยนะครับผมก็เชื่อจริงๆว่าในตัวเพลงนี้มันสื่อให้เห็นถึงเกษตรในหลายๆมิตินะครับอย่างที่ท่านได้พูดไปมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรเล็กๆอยู่นู่นนี่นั่นมันสามารถกลายเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกันได้กลายเป็นเกษตรที่เป็นยุคใหม่แล้วมันสามารถล้างภาพการเกษตรที่หลายๆคนอาจจะมองไม่ชัดสำหรับรายการหอมแผ่นดินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:20 นทางช่อง MCOT HD หมายเลข30และรับชมผ่านไลฟ์บน Facebook Page นาย MCOT ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเพื่อทุกคนและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีจุดให้บริการประชาชนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของแผนผังและข้อกำหนดต่างๆและรับหนังสือแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีนำเสนอสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครทั้งรายละเอียดแผนผังข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมืองจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากคาดว่ากรุงเทพมหานครจะมีผังเมืองรวมฉบับใหม่ใช้บังคับแทนฉบับปัจจุบันประมาณปีพ.ศ. 2568จริงๆแล้วผังเมืองฉบับปี56เนี่ยจะต้องมีการประกาศใช้เมื่อปี2562พอมีพรบผังเมือง62เข้ามาเนี่ยมีการเพิ่มผังเมืองรวมอีก2ผังนะครับคือผังน้ำกับผังทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางสำนักวางผังและพัฒนาเมืองก็เลยมีการปรับปรุงผนวกกับ2ผังนี้เข้ามานะครับแต่ในกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากเนี้ยเราอยากได้ข้อมูลอยากได้ข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนเราจะไม่ทิ้งข้อเสนอแนะอันใดเลยนะครับเราจะรับมาทั้งหมดเราในฐานะเลขาเราจะรวบรวมเพื่อนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดนำเสนอคณะกรรมการทุกประเด็นนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะนำมาข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อประโยชน์กับทุกๆภาคส่วนและทุกๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคือการจัดทำผังเมืองรวมเนื่องจากมันล้าหลังมา10ปีนะครับวันนี้กายภาพของพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปเราดูหลายมิตินะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของพื้นที่รอบนอกนะครับวันนี้เรามีการเพิ่มพื้นที่ในการที่จะให้คนจนนะครับคนมีรายได้น้อยเนี่ยได้มีบ้านพักอาศัยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ต้องไปอยู่ในบริเวณรอบนอกนะครับเราจะเพิ่มพื้นที่ในการที่จะให้มีการจัดสรรที่ดินแปลงขนาดเล็กเพิ่มขึ้นมาจาก 5,000 ไร่นะครับเป็น 130,000 ไร่ส่วนที่2เนี่ยเราดูเรื่องของน้ำนะครับผังน้ำที่ประกาศมาครั้งเนี้ยเราดูในเรื่องของการลดพื้นที่ของฟลัดเวย์เรามาศึกษาในเรื่องของระบบของน้ำพื้นที่ของฟลัดเวย์ทั้งหมดวันเนี้ยภาคตะวันออกนะครับเดิมมีอยู่ 90,000 ไร่นะครับเรามาดูศึกษาแล้วเราลดขนาดพื้นที่ฟลัดเวย์ที่มีปัญหากับค
คนพื้นที่ฝั่งตะวันออกเหลือแค่ 30,000 ไร่นะครับส่วนพื้นที่ที่ฝั่งทนที่เป็นเขวลายทั้งหมดนะครับที่มีปัญหาจากการพัฒนาเรายกเลิกทั้งหมดฉะนั้นพื้นที่พวกเนี่ยที่รวมกันแล้วก็จะเกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ของประชาชนในระดับล่างๆส่วนที่จะตามมาวันนี้มาตรการทางด้านผังเมืองเราจะมีการจัดรูปที่ดินในส่วนที่มีแนวเวนคืนเดิมอยู่แล้วในวันนี้มันเป็นภาระของกรุงเทพมหานครในการที่จะจ่ายค่าเงินเวนคืนหลายๆสายที่เราประกาศออกไปเราพยายามจะลดขนาดและพยายามจะจัดบล็อกสั้นๆนะครับที่มีการจัดรูปที่ดินฉะนั้นพื้นที่หลายๆโซนเนี่ยเราก็จะมีการจัดรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้สอยเกิดมีทางเข้าออกตลอดพื้นที่ในส่วนของแต่ละบล็อกตัวนี้ขึ้นมาจัดงาน Grand Opening ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ G-Star Bangkok สถานบันเทิงแนว LGBTQ+ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวัฒนธรรมเขตด้วยขวางกรุงเทพฝั่งตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรมจีนบริหารงานโดยคุณทรงกฤษฎากรแต่รัตนรังสีหรือหนุ่ม G-Star ลูกคำวอร์ดในแวดวงนี้มานานกว่า30ปีจัดเต็มไปด้วยไฟเลเซอร์แสงสีเสียงสุดสกันตาพร้อมโชว์สุดพิเศษเอาใจสายปาร์ตี้แบบไม่มีลิมิตรับรองสนุกสุดเหวี่ยงแน่นอนและสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจสถานบันเทิงล่าสุดทาง G-Star ได้เปิดขายแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการแล้วโดยคุณหนุ่ม G-Star จะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและช่วยซัพพอร์ตในเบื้องต้นด้วยตัวเองอีกด้วยครับจริงๆอ่ะไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะครับมีทำรีสอร์ทที่สวนผึ้งนะครับแล้วก็บ้านดาวรับทำบุญก็คือเป็นงานออร์แกไนซ์เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การเมืองไม่มีใครสนใจพี่หนุ่มในเรื่องพวกนี้เลยการเมืองทำมา8ปีแล้วนะฮะแต่มีแต่น้องๆถามว่าพี่หนุ่มเมื่อไรจะเปิดผับพี่หนุ่มเมื่อไรจะเปิด G-Star อีกคิดถึง G-Star คิดถึงบ้านดาวหนุ่มก็ฟังมาประมาณ8ปีเต็มๆแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางบ้านเมืองเราก็เหมือนก็สนับสนุนสถานบันเทิงการท่องเที่ยวจะประเทศไทยจะได้ฟื้นฟูใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเราน่าเวลานี้มันน่าจะพร้อมที่เราจะตั้งกลับมาแล้วบังเอิญมันได้ประจวบที่ว่ามันใกล้ร้านเดิมสมัยที่เราแบบฟื้นฟูแถวรัชดาเนี่ยเราก็คิดตรงนี้มันก็ใกล้รัชดาตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรมจีนมันก็ไม่ไกลที่เดิมเราก็คิดว่าเรากลับมาดีกว่ากลับมาเพื่อที่ให้คนหายคิดถึงถ้าจุดเด่นก็คือเหมือนกับบ้านตอนเข้ามาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับพี่หนุ่มแนวเพลงเราจะเป็นแนวเพลงของ G-Star ก็อย่างเช่นพวกยุค90พวกพี่ใหม่พี่ตินาพวกอะไรอย่างนี้นะฮะผีเสื้อละตีอะไรประมาณนี้ 20% นะฮะแล้วก็อีก 80% จะเป็นเพลงวาไรตี้เพลงวาไรตี้เป็นเพลงดังๆในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยดังๆนะฮะเพลงฝรั่งเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพลงเขมรดังเราก็เปิดนะฮะก็คือมันเป็นวาไรตี้ก็คือมันเป็นแนวเพลงที่ไม่ใช่ EDM จ๋าแต่ถ้า EDM ดังก็เปิดได้ครับประมาณนี้แล้วก็จะมีโชว์ทีมโชว์ก็จะเป็นโชว์เดิมๆซึ่งอายุเขาบางคนอาจจะมากขึ้นแต่ฝีมือเขาก็มากขึ้นเช่นเดียวกันเขาก็เป็นดักฟีนที่ประกวดดังๆนะคือเขามารวมตัวกันก็เป็นทีมโชว์เก่าหนุ่มแล้วก็จะมีกลุ่มโคโยตี้ที่เรากำลังจะปั้นอยู่นะฮะประมาณนั้นครับแฟรนไชส์ก็คือเหมือนกับจะขายราคาเหมือนก็ขายราคาพี่น้องเพื่อให้เธอไปต่อยอดเงี้ยราคาผมเมียอย่างเงี้ยถูกๆแล้วก็จะเป็นคอนซัลท์ให้ทุกๆเรื่องนะครับเรื่องเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเครื่องใดๆหรือว่าสโคปที่มันเป็นเกี่ยวกับ G-Star ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคุณก็จะต้องไปบริหารเองแต่หนุ่มคืออาจจะขึ้นๆลงๆไปช่วยอย่างงี้ฮะก็คือจะขายไม่ถูกติดต่อได้แฟรนไชส์ได้ทั่วประเทศเลยนะฮะ G-Star Bangkok ก็ตั้งอยู่ที่ถนนวัฒนธรรมนะครับอยู่ด้านหลังช่อง9อยู่ข้างๆกันด้านหลังนะครับหรือตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรมจีนนี่ไม่ยากเลยมาง่ายๆจริงๆก็ใกล้เดอะสตรีทใกล้รัชดานะครับมันจะเป็นวันเวย์ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกๆคนให้มาเที่ยวเพราะว่าทุกคนคือเรียกร้องให้หนุ่มเปิดอ่ะซึ่งจริงๆหนุ่มก็ตอบตลอดเวลาว่าหนุ่มแก่แล้วแต่ทุกคนก็บอกว่าคิดถึงอยากให้กลับมาเหมือนเดิมหนุ่มก็กลับมาตามที่ทุกท่านต้องการแล้วนะครับวันนี้ก็เหลือที่พวกท่านนี่แหละที่จะเมตตาหนุ่มไหมจะอุ้มชูหนุ่มไหมจะรักหนุ่มหรือเปล่ารักหนุ่มเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้องกลับมาเยี่ยมหนุ่มแล้วก็ไม่เยี่ยมอย่างเดียวคุณต้องแนะนำหนุ่มด้วยหนุ่มก็ยินดีน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงทุกๆนาทีเพราะถ้ามันเป็นบ้านคุณต้องเป็นคนช่วยคิดนะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล39สาขาทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่เซ็นทรัลเวิลด์แบงคอกเคาน์ดาวน์2024 Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพตอกย้ำ World Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดการยาวนานกว่า2ทศวรรษโดยวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนับแสนพร้อมใจร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ปี2024ท่ามกลางปุ๊ซิตี้ซีน
สุดอลังการ180องศาประสานฟิวเจอริสติกไฟเวิร์คสุดล้ำบนจอพานาโรมิกใหญ่ที่สุดในโลกสุดมันกับโชว์ดีที่สุดตลอดการจากสุดยอดศิลปินเคป๊อปยองแจก็อตเซเว่นซีป๊อปแพทริกนัทวันและทีป๊อปนำโดยไฟเฮดไลเนอร์ศิลปินไทยพีพีกริชและบิลกิ้นพุทธิพงศ์โบกี้ไลออนนนทนนท์เอ็กซ์อิงวรันทร์เสริมทัพด้วยศิลปินท็อปชาร์ตทุกอวอร์ดกว่าครึ่งร้อยชีวิตครับเขาดาว2024นะครับเราจัดขึ้นเป็นปีที่24ติดต่อกันนะครับที่ลานลาดประสงค์นะฮะเซ็นทรัลเวิลด์เคาท์ดาวน์ปีนี้เนี่ย เราจะมีไฮไลท์คือเรามีศิลปินมากกว่า65ชีวิตนะครับเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะมีแต่ละเจนเนี่ยเข้ามานะฮะเป็นนอนสต็อปคอนเสิร์ตนะฮะเรียกว่าเป็นเคาท์ดาวน์ที่เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตที่ยาวที่สุดที่เคยทำมานะครับรวมถึงนะฮะเรามีริสแบนนะครับแล้วก็ลิสแบนนี่จะทำอินเทอร์แอคทีฟร่วมกับคนดูกับฝั่งเวทีนะฮะมีพลุนะครับที่ร้อยเรียงไปกับจอพาโนรามิกนะครับเป็นดิจิทัลนะฮะผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีภาพ AR นะฮะพิเศษขึ้นมานะครับก็ปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะฮะให้แต่ละคนเนี่ยมาที่นี่ได้ถ้ามาไม่ได้ก็ดูถ่ายทอดสดทางช่อง3ตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะแล้วก็ศิลปินไฮไลท์วันปีนี้เนี่ยเรามีทั้งยองแจแล้วก็พลาติกนะฮะที่เป็นเอเชียนไรซิ่งสตาร์นะฮะขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเซ็นทรัลเวิลด์สัมพันธ์ศิลปินใหม่ๆเนี่ยที่จะขึ้นอยู่ในเวทีทุกปีนะฮะทุกปีเราจะนำศิลปินใหม่ๆขึ้นมาทุกปีโปรดักชันเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเวทีที่นอนสต็อปนะฮะเป็นเวทีที่ไฮโดริกเนี่ยครับมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่คอนเสิร์ตจะไม่มีหยุดเลยนะครับรวมถึงจอพาโนรามิกนะฮะซึ่งเราเอาคอนเสิร์ตเนี่ยกับจอพาโนริกที่มีความใหญ่สุดเอเชียเนี่ยคอมไบกันนะฮะงั้นคอนเสิร์ตจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะฮะที่ทุกท่านสามารถชมได้นะฮะแล้วก็ยืนยันถึงความเป็นทางแคร์เอเชียว่าสถานที่นี้สามารถจุคนได้ถึง 250,000 คนนะครับกลางเมืองกรุงเทพซึ่งไม่มีที่ไหนที่สามารถจุได้มากขนาดนี้นะครับรวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ 2,400 นายดูเทศกิจเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาดูเข้าดาววันนี้ด้วยครับต่างจังหวัดเรามีอยู่ประมาณ14ที่นะครับในเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่เราทำเข้าดาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับหาดใหญ่นะครับพัทยานะครับภูเก็ตนะเมืองท่องเที่ยวหลายๆเมืองพิษณุโลกขอนแก่นนะฮะหลายๆเมืองเราก็ทำเข้าดาวด้วยเพื่อซัพพอร์ตให้ประเทศไทยเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่ไปทั่วโลกครับต้องยอมรับว่ากระแสเพลงหมอลำคนรุ่นใหม่กำลังมาแรงและนาทีนี้ต้องยกให้พระเอกหมอลำยืนหนึ่งวัดศิวดลแห่งวงสาวน้อยเพชรปั้นแพงที่ช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสไวรัลในช่วงพริบตากับฉายาที่แม่ฮักยกให้พระเอกหมอลำเสียงเจิดจรัสทุ่มสุดตัวเลยถ่าย MV สำหรับเพลงใหม่เอาบอแฟนสิเป็นให้ที่มีท่อนฮุกคำถามสุดบาดลึกโดนใจและจำง่ายสิขอถามเจ้าเป็นแฟนเอาบอแฟนสิเป็นให้ซึ่งได้นักแต่งเพลงชื่อดังตะมิสเตอร์แคนผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตมากมายมาแต่งเพลงนี้ให้เพราะกระแสแรงตั้งแต่มีการปล่อยภาพวัดศิวดลในห้องอัดเสียงภายใต้การควบคุมการร้องทุกขั้นตอนจนมิกซ์เพลงเสร็จสมบูรณ์โดยครูดีมจากนั้นไม่นานหลังปล่อยทีเซอร์เพลงนี้บนโลกออนไลน์ติดเทรนด์โลกโซเชียลแฮชแท็กหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มเอาแฟนสิเป็นให้กำลังพุ่งทะยานสู่10ล้านวิวบน TikTok ภายใน7วันเพลงดีจังหวะได้เนื้อหาที่โดนใจ MV ก็ต้องไปให้สุดกว่านักแสดงทั้งหมดจะเคลียร์คิวมาร่วมงานถ่ายทำกันได้อย่างลงตัวนั้นแสนยากเย็นแต่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของบักลาวัดไปได้งานนี้ต้องปังต้องฮิตอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นเรื่องแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เห็น4คนดังมาร่วมงานด้วยกันเป็นครั้งแรกผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักว้าวุ่นในฐานะนักแสดง MV เพลงนี้สิขอถามเจ้าแป้นๆเอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นฝากน้ำเด้อนะครับเพลงผลงานเพลงนี้นะครับตั้งใจมากๆเอาบ่แฟนสิเป็นไห่ครับผมเพลงนี้ตั้งใจอย่างไรคือเราได้จดเพลงมาได้คอนเซปต์มาแล้วก็ได้ฟังได้ลองแล้วมันใช่ไหมครับมันมวนก็เลยแบบตั้งเป้าหมายคือว่าเพลงนี้เราจะสื่อให้ใครฟังก็เลยแบบเอาเลือกกลุ่มวัยเลือกกลุ่มวัยรุ่นเลือกกลุ่มวัยรุ่นวัยที่กำลังแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรเงี้ยครับก็ได้มาตกผนึกที่น้องอุ๋งอิ๋งเพลงนี้คือตั้งโจทย์ให้น้องอุ๋งอิ๋งเป็นคนเป็นนางเอก MV นำเลยพอเข้าได้น้องแล้วเขาก็มาตีโจทย์อีกว่าพระเอก MV จะเป็นใครวัยไหนอะไรยังไงเนี่ยครับก็มาตกผนึกอยู่ที่น้องฮักอีกคนหนึ่งก็คือเต้ายองนะครับได้เต้ายองมาเป็นพระเอก MV แล้วที่นี่
เอเราจะแค่2คนนี่บ่หรืออีหยังจังซี่บัดก็เลยมาตกผนึกกับอีกกับน้องฮาอีก2คนก็คือได้โคชินจังนะครับแล้วก็เต้าหยอเอิ้นเต้าหยือน้องนัทสุรศักดิ์ของเฮานะครับผมคอยชมคอยเชียร์ก็แล้วกันว่า MB ตัวนี้จะไปยังไงนะครับแต่รับรองว่าไม่มีดราม่าฟังมองชมแล้วก็จะมีความสุขกับ MB เพลงนี้ครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าจะหวานมากก็ไม่หวานก็เอิ้นยังก่อสีล็อกสีเพื่อชีวิตมันอยู่ในเพลงนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะแนวเพลงมันออกสไตล์ร็อกลูกทุ่งอินดี้อีสานอะไรแบบนั้นแต่ด้วยเงาเสียงด้วยเนื้อเสียงของผมคือเป็นคนร้องเพลงหวานหวานเศร้าๆมากกว่าจะทำยังไงให้เสียงของเรากับเพลงเนี้ยมันจะออกมาได้ดีที่สุดขอบคุณมากๆครับเพิ่งวันนี้วันที่5ปล่อยเล่นๆกับน้องณัฐสุรศักดิ์เพราะนี่เป็นคนไม่เก่งโซเชียลให้น้องตัดลงTikTok ให้พอได้เพลงมาจากอาจารย์ก็ย้องตัดให้ยื้อตัดให้อายแน่อ้นจักย้องเลยยื้อดอกตัดเพลงลงให้อายแน่เอาไปลง TikTok ให้หน่อยนะครับคุยกันแค่น้องนัทก็ทําให้พอลงไปปุ๊บก็วันแรกก็ไม่เท่าไหร่วันที่2ก็เริ่มเอ้าอุ๊ยเหมือนมีคนเล่นนะเริ่มอุ๊ย 2-3,000 คนเล่นคนดูเอ้ย 10,000 ยื้อจะ 10,000 คนแล้วอะไรเงี้ยแบบดีใจมากครับถึง 10,000 เนี่ยแต่พอวันต่อมาวันที่3อ้าวหลักล้านล้านคนชม10,000 คนเล่นแล้วพอวันนี้วันที่5เปิดดูเมื่อเช้า3,200,000 ใน TikTok นะครับแล้วก็คนเล่นแผ่นเสียงนี่จะ 30,000 แล้วอ่ะผมก็เลยแบบเมื่อคืนแอบร้องไห้คนเดียวมันมาถามว่ามันไม่ได้ดังมันไม่อะไรหรอกแต่มันเหมือนประสบความสำเร็จในเกินที่เราตั้งเป้าไว้ครับแล้วอยากให้ทุกคนนะครับได้ดูนะครับวันที่24นี่คือแบบมีแต่ซุปตาเอาพูดเลยมีแต่ซุปตาของลูกทุ่งหมอลำของเรานะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันวันที่24นี้ที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับเอาบอแฟนสิเป็นไห24ธันวาคม9โมงเช้าครับปิดท้ายกันที่บริษัท Planet EV จำกัดบริษัทในเครือบมจ. Planet Communication Asia Planet กดปุ่มซาร์ธุรกิจฉงชิ่งเซลเรดกรุ๊ปผู้นำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% รายใหญ่จากประเทศจีนเซ็นสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบรนด์โซคอนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปฟังรายละเอียดพร้อมกันครับความร่วมมือคือทางโซคอนได้แต่งตั้งให้ Planet EV เนี่ยเป็นตัวแทนรายเดียวในประเทศไทยนั้น Planet EV ทำหน้าที่เรื่องการขายนะฮะเรื่องการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็รวมทั้งตอนนี้เรามีแผนที่จะผลิตในประเทศไทยด้วยครับในส่วนของรถ EV รุ่นแรกเป็นรถกระบะนะครับรุ่น EC31 ที่จอดอยู่ด้านหน้านี้นะครับรถ EC31 เนี่ยก็เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งนะครับที่เป็นกระบะขนาดเล็กตอนนี้เราส่งมอบให้กับ TPI Poly นะครับจำนวน30คันในรถแรกก็ต้องขอขอบคุณทาง TPI ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเราด้วยครับตัวรถ EC31 เนี่ยครับสามารถบรรทุกได้ 1.2 ตันนะครับแล้วก็วิ่งได้268กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับความเร็ว80กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงครับเราคิดว่าในเรื่องของ specification เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานให้กับลูกค้าเชิงพาณิชย์ทุกท่านได้เลยนะครับก็เลยรับเรื่องนำรถตัวนี้เข้ามาครับผมประมาณ 1,000 คันครับตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 คันนะฮะเป็นการผสมระหว่างรถกระบะกับรถตู้นะครับตอนนี้เรามีฟิตออโต้ของ PTOR นะครับก็ลูกค้าก็สามารถเข้าใช้บริการที่ฟิตออโต้ได้เลยส่วนถ้าเกิดเป็นการซ่อมบำรุงที่ไม่สามารถทำที่ฟิตออโต้ได้เราก็มีออนไซต์เซอร์วิสให้นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ศูนย์บริการของ Planet EV เองก็ได้ครับแล้วก็ภายในต้นปีหน้าเราก็จะมีดีลเลอร์แล้วก็มีเครือข่ายศูนย์บริการที่พร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยครับเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้ากระบะไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะครับเราเน้นขายเป็นฟีดขายเป็นหน่วยงานนะฮะที่คำนึงถึงเรื่องของการลดโลกร้อนนะฮะ ESG เป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือต้องการลดค่าใช้จ่ายในการค่าน้ำมันนะฮะเพราะว่ารถ EV เนี่ยจะค่าใช้จ่ายประมาณ60สตางค์ต่อกิโลเมื่อเทียบกับรถน้ำมันที่5บาทต่อกิโลนะครับอันที่3คือเรื่องของภาพพจน์ของบริษัทนะถ้าเป็นภาพพจน์ของบริษัทเพราะว่าถ้าใช้รถ EV แล้วจะมีส่วนประชาสัมพันธ์เรื่องการลดโลกร้อนครับก็ฝากถึงทั้งลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีความสนใจเกี่ยวกับรถกระบะเชิงพาณิชย์หรือว่ารถตู้เชิงพาณิชย์เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัท Planet EV ได้เลยหรือว่าเข้าโทรเข้ามาที่ call center ของ Planet Com ก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทเนอร์นะครับคนไหนที่สนใจที่จะ
เปิดในเรื่องของโชว์รูมเนี่ยเราก็มีสแตนดาร์ดแพ็คเกจที่พร้อมพูดคุยด้วยทันทีนะครับตอนนี้เราก็มีเตรียมที่จะเปิดตัวอยู่แล้ว4ภาคภายในประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้ภายในต้นปีหน้านี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้าเลยครับทุกๆงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ